ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่กันดีกว่าวันนี้รอมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับสำหรับการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับวันนี้ก็ไปพร้อมกับสมาชิกพรรคหลายคนเลยกรรมการบริหารพรรคด้วยมีคุณช่อพนิกานะครับมีรองหัวหน้าพักก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูแล้วก็มีคุณรังสีมันโรมคุณคารมพลพรกลางนะครับซึ่งเป็นว่าที่สสบัญชีรายชื่อทีนี้ที่ไปเนี่ยเนื่องจากว่าพันเอกบุรินทร์ทองประภัยฝ่ายกฎหมายคสช.มีการแจ้งข้อกล่าวหากับอาจารย์ปิยบุตรอยู่2ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือหมิ่นศาลข้อหาที่2ก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการอ่านแถลงการณ์หลังจากพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาอาจารย์ปิยบุตรชวนทุกคนชู3นิ้วนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านคสช.แล้วก็ขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจซึ่งมีกันมากว่า200คนแล้วก็บอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อนำเอาความยุติธรรมและความก้าวหน้ากลับคืนสู่สังคมไทยเรื่องคดีไม่ต้องกังวลถือเป็นเกียรติยศของการต่อสู้อันนี้ก็ในการเข้าพบปอทวันนี้นะฮะก็มีคุณอังคณานีและประจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็เจ้าหน้าที่2คนจากสำนักงานใหญ่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาตินะฮะมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยตอนแรกเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนทูตไปคล้ายๆกับกรณีที่คุณธนาธรไปแต่นี่จริงๆก็คือว่าก็สหประชาชาติอยู่แล้วครับใช่แต่ที่คำถามคือนี่ถือเป็นการประสบความสำเร็จของดอนไหมที่ทำให้ที่กระทรวงต่างประเทศสามารถกดดันให้การเจ้าหน้าที่ต่างประเทศไปในรอบนี้แต่ผมคิดว่าไม่นะสำหรับผมนะพี่ผมตีความว่าเรื่องการดำเนินคดีของอาจารย์ปิยบุตรนี้เป็นเรื่องของการดำเนินคดีในลักษณะคือดูเหมือนกับว่าเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นแท็กติกของฝ่ายนี้เฉยๆในกระบวนการปกติใช่ไหมแม้ว่ากฎหมายนี้เราอาจจะไม่ค่อยชอบแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ดูปกติว่าของคุณธนาธรที่แบบอายุดีๆ3ปีมาจากไหนดีๆ4ปี4ปีเลยคุณมาจากไหนโอ้ยปี58ก็ยังอุตส่าห์จำกันได้นะว่านั่งรถอะไรแล้ว4ปีที่แล้วผมคงลืมไปแล้วล่ะถ้าคุณจิ๊บไปขึ้นศาล4ปีที่แล้วผมคงลืมไปแล้วว่าเอ้ยผมนั่งรถยังไงไปเหตุการณ์ไหนคือนะฮะชีวิตนี้ครับนะครับแต่ว่าก็สร้างความเค้าเรียกอะไรล่ะความเป็นที่สนอกสนใจเห็นว่าอะไรนะแฮชแท็กเซฟปิยบุตรนี่ก็ขึ้นก็จริงๆของอาจารย์ปิยบุตรนี่มันดูเหมือนเป็นคดีปกติแต่จริงๆมันก็ไม่ปกตินะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรอธิบายตอนนี้ก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อหาความผิดฐานดูหมิ่นศาลตามกฎหมายอาญามาตรา198แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ก็ไปเสียทุกข้อกล่าวหาก็ส่วนที่สงสัยกันว่าใครมอบอำนาจให้พันเอกบุรินทร์นะฮะจากการตรวจคำให้การพบว่าเป็นฝ่ายกฎหมายคสช.มอบอำนาจคสช.มีหัวหน้าคสช.เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองถือเป็นคู่แข่งของพรรคอนาคตใหม่โดยตรงแต่กลับมอบอำนาจให้มากล่าวหาอาจารย์ปิยบุตรในเรื่องการดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจอันว่าอธิปไตยเป็นของประชาชนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับมีองค์กรผู้ใช้อำนาจคือครม.รัฐสภาและศาลดังนั้นศาลเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนนะฮะระบบการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนถือเป็นเรื่องปกติฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอองค์กรตุลาการย่อมต้องอยู่ในระนาบเดียวกันโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินข้อพิพาททางการเมืองยิ่งต้องถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้นะความผิดที่สำคัญก็คือว่าที่อาจารย์อยู่ตั้งคำถามก็คือว่าความผิดฐานดูหมิ่นศาลคือการดูหมิ่นตัวตุลาการในการพิจารณาคดีแล้วคสช.เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยคสช.ก็เหมือนเป็นรัฐบาลแล้วต่อไปถ้ามีใครไปวิจารณ์ศาลรัฐบาลต้องแจ้งความดำเนินคดีทุกคดีหรือไม่ในอดีตความผิดเนี่ยความผิดเรื่องดูหมิ่นศาลเนี่ยผู้พิพากษาจะเป็นผู้เริ่มคดีแทบทั้งนั้นไม่เคยปรากฏเลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นเนี่ยจะมาแจ้งความคดีของอาจารย์วิบูลย์ที่คสช.แจ้งความนี่เป็นครั้งแรกนะฮะเราไม่เคยเห็นจริงๆใช่ไหมเราจะบอกว่าหมิ่นศาลหมิ่นอะไรต่างๆก็จะถูกศาลเรียกไปดำเนินคดีว่าคือจุดเริ่มต้นมันควรเกิดมาจากศาลคือจริงๆเนี่ยควรไม่ควรอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจุดเริ่มต้นธรรมเนียมของการฟ้องไม่รู้ธรรมเนียมหรือกฎระเบียบทีนี้ประเด็นจริงๆเนี่ยแหมวันนี้จริงๆผมก็ติดธุระนะไม่งั้นผมอยากไปนะเพราะว่าสิ่งที่ฟังดูทนายนั่งเฉยเลยฮะพี่กฤษดางคือโอ้โหนี่ต้องระดับรองศาสตราจารย์จากคณะนิติศาสตร์ไปให้คำอธิบายกับคนฟ้องพี่ครับพี่ฟ้องผมพี่ดูหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ได้มาเชียร์หรือไม่ได้มาอะไรนะมันน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่ถูกฟ้องต้องไปนั่งอธิบายเองคือทนายก็ทำงานสบายหน่อยงานนี้นะครับอาจารย์วิบูลย์ยังกล่าวนะครับว่าเข้าใจว่าหาวิจารณ์มากๆอาจกระทบต่อการพิพากษาคดี
การวิจารณ์จึงทำได้โดยวิจารณ์คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาซึ่งตนทำมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์นะครับในเรื่องดูหมิ่นศาลนั้นเมื่อเทียบเคียงแล้วอาจคล้ายกับการดูหมิ่นบุคคลอื่นซึ่งตามปกติแล้วคนที่ถูกดูหมิ่นจนทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียจะเป็นผู้ริเริ่มกล่าวโทษฟ้องคดีแต่การดูหมิ่นศาลถูกบัญญัติไว้เป็นอาญาแผ่นดินใครจึงไปกล่าวโทษก็ได้ซึ่งคดีนี้จะมีความสำคัญมากในแง่ที่จะเป็นบรรทัดฐานหากสุดท้ายตนมีความผิดจริงก็จะทำให้บรรทัดฐานการวิจารณ์การใช้อำนาจรัฐจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปใครไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็อาจโดนใครไม่รู้ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับนี่อาจเป็นจุดอ่อนของกฎหมายไทยการที่ตนโดนขอให้เป็นอุทาหรณ์ของสภาพการใช้กฎหมายที่เป็นอยู่ว่ามีข้อบกพร่องอย่างใดที่จะกระทบกระเทือนต่อการใช้เสรีภาพของประชาชนเดี๋ยวนะครับขอย้ำนิดนึงประเด็นอาจารย์ปิยบุตรน่าฟังในแง่นี้ฮะคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนะครับแต่ว่าคำอธิบายว่าจาบิบุตรเนี่ยไม่ได้ไปอธิบายเรื่องกระบวนการยุติธรรมอะไรหรือไปตั้งคำถามมาศาลนะฮะแต่ว่าแกใช้คำนี้ฮะสภาพการใช้กฎหมายที่เป็นอยู่นั่นหมายความว่าจาบิบุตรไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวกฎหมายนะในแง่นี้แต่อธิบายว่าไอ้สภาพการที่คุณใช้กฎหมายกันแบบนี้นี่แหละใช่ไหมน่าสนใจว่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับนี่ฟังแกยังพูดไม่หยุดอยู่เลยนะฮะคือมันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่าจริงๆแล้วความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือดูหมิ่นศาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราพูดในทางหลักสากลเนี่ยละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเขาใช้กรณีที่ก่อความวุ่นวายในศาลเท่านั้นใช่ไหมฮะ แล้วก็ดูหมิ่นศาลเนี่ยหมายถึงว่าคุณไปแบบกล่าวหาศาลในทางเสียหายหายแบบแบบพูดภาคศาลนี่ไม่ดีอะไรนี่คือแบบอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเนื้อหาเท่าที่เราเคยเข้าใจใช่ไหมแล้วทีนี้แต่ส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาเนี่ยนะฮะถ้าวิพากษ์วิจารณ์บ้ากันไปตามหลักเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วก็คือแบบมักจะถูกมองว่าศาลวิจารณ์ไม่ได้ซึ่งความจริงไม่ใช่ศาลผู้ใช้อำนาจประไต่หนึ่งในสามอย่างที่จะพูดศาลต้องวิจารณ์ได้ไม่จำเป็นที่ต้องมาเป็นนักวิชาการหรืออะไรก็วิจารณ์ได้นะเราจับอะไรที่เราไม่ได้เป็นหมิ่นแต่เราไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยอย่างนี้เราทำได้ต้องทำได้ทีนี้ข้อที่สองที่มันหนักข้อขึ้นอีกที่อาจารย์พูดอธิบายก็คือว่ามันกลายเป็นว่ามองว่านี่คือคดีอาญาแผ่นดินเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเอ้ยใครก็ไปแจ้งจับได้หรือถ้าเราออกมาวิจารณ์ศาลเนี่ยไม่ใช่ศาลเดิมเนี่ยศาลเป็นผู้ดำเนินคดีเองใช่ไหมฮะศาลผู้ดำเนินคดีหรือผู้รักษาเนี่ยบอกว่าผู้รักษาโดนหมิ่นมันมีบางเคสที่เป็นผู้รักษาเป็นตัวบุคคลเขาบอกว่าเขาโดนหมิ่นเขาไปดำเนินคดีเองแต่อันเนี้ยมาใหม่คือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายคสช.ซึ่งเปรียบเทียบได้กับรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินคดีต่อไปเนี่ยใช่ไหมมันมีคดีความแบบนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเกี่ยวข้องอะไรกันอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าจะมีแบบคล้ายๆกับว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีความเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีความเหล่านั้นเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีโดยที่ศาลอยู่เฉยๆศาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีก็ได้หรืออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยพรรคอนาคตใหม่มรสุมรุมเร้ามากมายคดีเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับอาจารย์พิวบุตรบอกว่ามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและความเป็นกลางของพนักงานสอบสวนแต่ว่ากระบวนการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยตนเองก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะว่าคสช.เป็นผู้กล่าวโทษสาธารณชนสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องพวกนี้ได้ทำไมพรรคอนาคตใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งก็ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าแต่ละวันเนี่ยนะฮะมีคนมาร้องเรียนเรื่องพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทุกวันเลยส่วนคดีที่จะนำพยานเข้ามาส่วนคดีนี้นะครับจะนำพยานเข้ามาขอให้ปอทเนี่ยสอบเพิ่มประกอบกับสำนวนหรือไม่ก็ขอนำข้อกล่าวหาที่ได้ในวันนี้ไปศึกษารายละเอียดก่อนคือโดยปกติแล้วจะมีเวลาทำคำให้การ30วันแต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรขอพนักงานสอบสวนเพียงแค่15วันเท่านั้นคือภายในวันที่25เร่งรัดมาคดีนี้เป็นการขอเร่งรัดกันมาดังนั้นภายวันที่25เมษายนต้องทำคำให้การส่งพนักงานสอบสวนให้เรียบร้อยแล้วก็จะนำข้อกล่าวหาในวันนี้เนี่ยไปสแกนลงเว็บไซต์ของพรรคให้สังคมรับรู้เพราะดูแล้วมีหลายข้อความที่ไม่ได้พูดถามว่าจะฟ้องกลับหรือไม่อาจารย์พูดว่าสิ่งที่เป็นนักการเมืองมีความสำคัญที่สุดคืออดทนอดกลั้นต่อการแสดงความเห็นที่แตกต่างไม่เช่นนั้นสังคมประชาธิปไตยจะไปต่อไม่ได้อาจารย์พูดกับคุณธนาธรอดทนถึงที่สุดหลายครั้งเป็นเฮสปีดมีการใส่ร้ายภาษีจึงฝากไปถึงนักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจนะฮะรวมถึงองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐด้วยว่า
ต้องอดทนกับความเห็นต่างเราเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งยังทนได้นักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจก็ต้องทนได้เหมือนกันครับฟังเสียงอาจารย์ปิยบุตรครับก็เจออำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับของเราเขียนเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของบ้างมาจากบ้างนะครับอำนาจนี้เป็นของประชาชนนะครับและองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้นนะครับก็มีรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีมีศาลศาลจึงเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในเรื่องของตุลาการดังนั้นระบบการตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือประชาชนต้องการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับเราพบเห็นว่าองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเองนะครับส.ส.ส.ว.เองก็ถูกพี่น้องประชาชนถูกบุคคลทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่เสมอรัฐบาลคณะมนตรีฝ่ายบริหารก็ถูกพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอดังนั้นองค์กรตุลาการก็เช่นเดียวกันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันที่มีโอกาสถูกพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลที่ตัดสินคดีที่ส่งผลกระทบในทางการเมืองนะครับยิ่งต้องถูกตรวจสอบถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ระบบรัฐสภานะครับฝ่ายบริหารเนี่ยเขาถูกวิจารณ์ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแต่ตัวองค์กรตุลาการเนี่ยรุ่งมาจากว่าถ้าเราต้องการให้ไปตรวจสอบมากก็จะกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินคดีดังนั้นระบบที่สำคัญที่สุดก็คือให้สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาคำวินิจฉัยต่างๆซึ่งผมทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดตอนผมเป็นอาจารย์นักวิชาการคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ผมก็วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวิจารณ์คำพิพากษาศาลมาโดยตลอดต่อเนื่องแต่อย่างที่ผมเรียนว่าสอนหนังสือมา16ปีไม่เคยคิดว่าตกเป็นผู้ต้องหาวันนี้มาทำงานการเมืองนะครับได้ยังไม่ถึง1ปีก็เจอเรื่องนี้ขึ้นทันทีนะครับครับแต่ว่าคำอธิบายของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าศาลเขาเกิดหรือว่าถ้าเขาแย้งขึ้นมาบ้างว่าครับอาจารย์จริงปิยบุตรพูดน่ะถูกหมดเลยนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ตอนนี้ผลการเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อยหรือก็ยังไม่ได้กลับไปสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกตลอดก็ถามที่ถามแล้วหัวเราะตลอดว่าใครล่ะเป็นรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมฮะคือตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นไงใช่ไหมแล้วอาจารย์ปิยบุตรรีบไปวิจารณ์ก่อนจะประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมดังนั้นก็เลยยิ่งประกาศก่อนเลือกตั้งอ่ะไปวิจารณ์เขาก่อนเลือกตั้งด้วยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเกิดเขาฟันธงมาบอกว่าเนี่ยที่ทูตน่ะถูกหมดเลยตามหลักวิชาแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้ก้าวกลับไปสู่ประชาธิปไตยนะประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของหน้าที่ปไตยนะจ่าปิยบุตรรีบไปซะก่อน2เดือนหรือเปล่าเนี่ยทําไงอ่ะว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เรามีศาลรัฐธรรมนูญใช่ก็ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าต้องเป็นประชาธิปไตยไงพี่รัฐธรรมนูญเป็นอะไรก็ได้แล้วประหารเสร็จเค้าก็รีบมีรัฐธรรมนูญตลอดไงวันนี้คุณจ่าปิยบุตรใจร้อนไปนี้หรือเปล่าวันนี้คุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจผ่านทาง Facebook นะฮะโดยมีการโพสต์ข้อความว่าจะยืนเคียงข้างกันและให้กำลังใจตลอดคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะมีการโพสต์ข้อความบอกว่าผมและพรรคอนาคตใหม่ขอยืนเคียงข้างอาจารย์ปิยบุตรจงร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้แล้วก็เปรียบเทียบด้วยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่น่ารำคาญนะครับก็เปรียบเหมือนกับเป็นก้อนกรวดที่อยู่ในรองเท้าทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียสมาธิในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่สามารถหยุดพวกเราได้เพราะว่าเราจะมุ่งเดินหน้าไปทำให้ความฝันอันเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนของพวกเราและคนไทยอีกหลายล้านคนเป็นจริงความฝันที่อยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้ฝันว่าอยากเห็นประเทศไทยที่มีคนเท่าเทียมเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันฝันว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมกันดีแฮชแท็กเซฟปิยบุตรนะฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ขึ้นอันดับ1ใน Twitter ในช่วงครึ่งเช้าไปเลยครับ